สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moomanee Online นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามผมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจผมเรื่อยมาเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะส่วนเพื่อนที่มาใหม่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูส่วนของวิดีโอได้นะครับผมไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างทำเยอะเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บขุดหรือว่าเว็บเคมนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะส่วนเว็บขุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับถ้าสมมติว่าถึงยอดถอนเมื่อไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นเว็บเคมก็จะเข้า 100% เลยนะครับผมตรงนี้เนาะผมก็รับประกันเลยเนาะแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาทำคู่ปรับตลอดกาลนะครับผมหรือคู่ปรับระหว่างเดือนต่อเดือนชนเดือนเลยนะครับผมเนาะ EP ที่3นะครับผมตัวนี้นะครับผมคิดว่า2ตัวนี้น่าจะเป็นคู่ปรับกันได้นะครับก็เป็นทำเป็น EP ที่3ไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเนาะนะครับโอเคไปเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มตัวนี้เลยนะครับผมตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะมาทำคู่ปรับก็คือตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับไททันบัคนะครับแล้วก็ไททันบัคแล้วก็ตัวคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์ซึ่ง2ตัวนี้ผมคิดว่านะหน้าตาเขาคล้ายๆกันนะครับผมเนาะแต่ข้างในออปชันของเขาก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับคอนเซ็ปต์นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถกดรีจิสเตอร์แล้วก็สมัครได้เนาะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ยืนยันอีเมลด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าไม่ยืนยันเขาก็อาจจะไม่ให้เราถอนออกไปนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนๆครับก็ตรงนี้นะครับหน้าแดชบอร์ดของเขานะครับก็จะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะเป็นทางการมากๆเลยแต่ก่อนหน้าเว็บหน้าแดชท็อปของเขาหรือว่าหน้าหลักของเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นสีขาวๆเหมือนกับยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายเนาะอันนี้เขาเพิ่งมาปรับปรุงเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะตรงนี้นะครับโอเคก็จะมีหลายๆอย่างให้ทำนะครับแล้วก็เหรียญที่ถอนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบิตคอยนะครับเป็นบิตคอยตัวเดียวเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะมีตัวอื่นมาให้เดี๋ยวผมจะนำมาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเขาจะอัปเดตตัวไหนมาให้เนาะแต่ผมคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะอัปเดตเหรียญอื่นๆเข้ามาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับนะส่วนเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะหรือว่ายังไม่ได้สมัครก็สามารถเข้าไปทำตรงนี้ได้เลยเนาะการให้เหรียญของเขานะครับผมก็จะมีหลายอย่างเลยนะตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เอามาดูหลักๆตรงนี้นิดนึงนะครับready to claim นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเคลมทุกๆ5นาทีนะครับผมวันละ50ครั้งนะครับวันละ50ครั้งก็จะได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ 0.00036 US ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแก้แคปชั่นตามที่เขาบอกได้เลยนะครับผมเนาะโอเคมาดูส่วนต่อไปนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ไปดูที่แอดนะครับผมPay Ad ตรงนี้ก็คือจะเป็นการดูโฆษณานะครับจะเป็นการดูโฆษณาในแต่ละครั้งนะสมมติว่าเรากดตัวนี้ไปนะครับกด Go ตัวนี้ดูให้ถึง5วินาทีเขาก็จะแจกเงินมาอย่างนี้นะครับผมเนาะประมาณ 0.0002 US ดอลลาร์นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเควันนี้ก็จะมาทำการอัปเดตการถอนด้วยนะครับผมสำหรับ2เว็บนี้เนาะซึ่งผมคิดว่า2เว็บนี้น่าจะเวิร์กนะครับสำหรับใครที่ชอบบิตคอยนะครับผมเนาะหรือว่าตัวไลท์คอยก็มีพวก BNB ก็มีนะครับผมสำหรับอีกเว็บนึงเนาะแต่นี้ก็จะมีแค่บิตคอยอย่างเดียวนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการถอนกันเลยนะครับนี่ครับก็กดที่ดัชบอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นการถอนเนาะก่อนที่เพื่อนๆจะถอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนี่เลยนะครับวางอีเมลนะอีเมลที่เราสมัครไว้นะอีเมลเป็นของอีเมล Faucet Pay เนาะเพราะว่าเขาผูกกับ Faucet Pay ไว้นะครับผมตรงนี้ก็พอวางปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถกด Withdraw ได้เลยนะครับกด Withdraw ได้เลยนะครับกดเลยโอเคอันนี้ก็เป็น Daily Limit นะครับแสดงว่าเขาจะให้แค่วันละ1ดอลลาร์ครับน่าจะเป็นการวันละ1ดอลลาร์เนาะเดี๋ยวเราจะลองเช็คที่1ดอลลาร์ดูว่าเขาจะเข้าให้หรือเปล่าเนาะโอเคครับวันนี้ก็วันละ1ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ลิมิตของเขาเนาะวันละ1ดอลลาร์เพื่อนๆก็สามารถมาถอนได้เนาะแต่ไม่เกิน1ดอลลาร์ต่อวันนะครับผมนะครับอันนี้ผมจะลองถอนอีกนิดนึงว่าจะได้หรือเปล่าเนาะปึ๊บถอนอีกรอบนึงนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวันละ1ดอลลาร์นะครับถึงจะถอนได้เนาะอะไรประมาณนี้นะก็คือขั้นต่ำของเขาอยู่ที่
ค่อนข้างต่ำนะครับ 0.01 US ดอลลาร์นะครับแต่เขาจะให้ถอนวันละแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมอาจจะการบอทของแบบว่ามีหลายๆ ID แล้วก็บอทแล้วก็ถอนทีเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในกระเป๋ากันว่าเข้าหรือเปล่านะครับผมไปโอเคผมก็เข้าทันทีนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็น BTC ผมสอนเป็น BTC เนาะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูอันต่อไปดีกว่านะTitan Bug นะครับผมนะผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถสมัครได้นะกดregister ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยืนยันอีเมลด้วยนะครับผมถึงจะได้ถอนได้นะครับโอเคหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าเราจะถอนเหรียญไหนกันดีนะครับผมซึ่งเว็บนี้ก็จะให้เหรียญถอนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเนาะโอเคหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาคล้ายๆกันมากๆเลยนะครับตรงนี้นะจะมีพวกดัชบอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็โฆษณาก็ไม่ค่อยมีรบกวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะโอเคเพื่อนๆที่อยากจะได้เหรียญ นะครับก็สามารถไปนี่เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกิจกรรมได้เหรียญเขาก็จะมีตรงนี้เลยช็อตลิงก์นะครับแล้วก็ดูโฆษณานะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ก็มีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสต่างๆประจำวันของเขาซึ่งเขาจะรีทุกๆ1วันนะครับถึงจะรีนะครับผมนะโอเคแล้วก็ไปดูฟาร์มโฟเซ่นะตรงนี้จะมีข้อดีของเขาก็คือจะเคมทุกๆนะครับทุกๆ38วินาทีนะครับหรือว่า35วินาทีนะครับแต่ก่อนเขาจะเคมทุกๆ38เนาะอันนี้เขาก็น่าจะลดมาเป็น35แล้วนะครับตรงนี้นะเขาจะมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็สามารถเคมได้วันละ60ครั้งนะตรงนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถเคมได้เลยเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็พวกช็อตลิงก์นะครับก็จะมีให้ทำเรื่อยๆเลยอันนี้เขาก็จะรีให้ทุกวันนะครับผมสมมติว่าเราทำวันนี้เสร็จแล้วนะครับอีกวันนึงเขาก็จะรีให้นะครับผมเนาะตามสปอนเซอร์ที่เขาเข้ามานะครับผมเนาะโอเคโอเคเราไปดูที่วิดดอกันดีกว่านะครับโอเคตรงนี้นะครับผมเขาก็จะสามารถถอนได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกบิตคอยนะครับดอทคอยไลท์คอยแล้วก็ตอนนะครับหรือว่าเฟยนะครับเหรียญเฟยแล้วก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้เขาจะมี2กระเป๋านะอันนี้คือค่อนข้างดีนิดนึงนะจะมี2กระเป๋าคือ Express Crypto กับFaucet Pay นะครับผมส่วนตัวผมก็จะถอนเป็น Faucet Pay นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่าถอนอะไรดีนะครับจะถอนเป็น Bitcoin ก็ได้นะครับ Bitcoin Faucet Pay เนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะครับเรทของเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเพราะว่าผมมีอยู่ที่ประมาณ 0.36 US ดอลลาร์เนาะซึ่งก็ประมาณ20 บาทนะประมาณ20บาทเนาะเดี๋ยวผมจะถอนเป็น BNB ดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ดูเยอะๆดีนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็นี่เลยนะครับผม 0.36 นะครับผมก็จะได้ค่า BNB อยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าๆนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่าเนาะนะครับปึ๊บอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถเอา wallet ของ BNB มาวางได้เลยเนาะไปที่ Faucet Pay นะครับไปที่ Faucet Pay เลยแล้วก็กดคำว่า deposit นะครับหรือว่าฝากของเรานั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปเอา wallet นะครับไปเอา wallet ของ BNB อยู่ข้างล่างสุดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถก๊อปไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับก็ไปวางปุ๊บนี่นะครับแล้วก็สามารถกดถอนได้เลยเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็จะทำการรีเควสต์นะครับผมหรือว่าทำการตรวจสอบก่อนนะครับผมแสดงว่าไม่เข้าทันทีเนาะตรงนี้นะก็จะใช้เวลานิดนึงนะอาจจะ 1-3 ชั่วโมงนะครับผมเนาะเว็บ2เว็บนี้ก็ผมแนะนำเลยนะครับว่าค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเคลมง่ายแล้วก็ไวพอสมควรเลยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่อยากสมัครไว้อยากสมัครเคลมไว้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ